นั่งที่เก่าเราจุดทูบกันมานั่งที่เก่าจุดทู
ุกคนอย่าลืมตาตุกคนรอประตูคนเอาเวลาพักผ่อนจบยาประตาตุกโรคประตาตุกนะเป็นการกัดฟันของประตูมุกชีวิตเป็นสิริมงคลประตูโยกตุกโคตรตั้งใจดีใจใหญ่ที่ใหญ่ที่พิโตภะคะวาพระเกียรติกำลังวันดันใจเก้าปีเชิญท่านเข้ามารักษาภายในเลยติบารมีติพิโตภะคะวาดับสารพัดทุกข์ดับสารพัดโศกดับสารพัดโรคดับสารพัดภัยดับสารพัดร้อนเดียดจันไรตะพะครอกลางวันตะพะครอกลางคืนตะพะครอกลางคืนตะพะครอกลางแรมครอวันครอเดือนครอปีครอดีเข้ามาครอหายหายไปก็ให้ตันที่เปิดวันพระเกศหายทุกข์หายโศกหายโรคหายภัยหายครอเดียจันไรขอให้ท่านจงมีชัยชนะมงคลพ้นต่อต่อตาวิญญาณนะสัมปันโนติปิโตภะคะวาสาธุรวยไม่รวยรวยไม่รวยรวยไม่รวยว่าตามเนาะตั้งใจตั้งใจเนาะตั้งใจตั้งใจว่าตามอดีตนายว่าตามตายะกรรมวาจีกรรมวาจีกรรมมโนกรรมมโนกรรมตามใดตามใดที่ข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าได้สบประมาทได้สบประมาทพลาดทั้งพลาดทั้งต่อหน้าก็ดีต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีรับหลังก็ดีรู้เท่าไม่ถึงการต่อพระพุทธเจ้าต่อพระธรรมเจ้าต่อพระสงฆ์เจ้าต่อเจ้าฟ้าพระมหากษัตริย์ต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์เทพเทวดาทั้งหลายมนุษย์ทั้งหลายสัตว์ประจักษ์ทั้งหลายสัตว์พระวิญญาณทั้งหลายจงมาอนุโมทนาบุญอาโหสิกรรมให้กันและกันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปผลบุญและอานิสงส์ที่ข้าพเจ้าได้กระทำจงนำมาส่งเสริมข้าพเจ้าครอบครัวข้าพเจ้าบุตรบริวารของข้าพเจ้าจิตการงานของข้าพเจ้าที่อยู่ที่อาศัยข้าพเจ้าต้องมีความสุขต้องมีความเจริญด้วยอายุวันนะสุขภาพละหมดเคราะห์หมดโศกหมดโรคหมดภัยหมดรักเกียรติอะไรทุกที่วาราตีตาละนาเธอบอกชื่อตามสกุลวันเกิดปีเกิดตามเลขที่ตำบลอำเภอสมบัติเพิ่มอธิษฐานเอาตามตามตามพร้อมกันสาธุอีทังโรยาตินังโหตุสุขิตาโหตุยาตะโยสาธุพระพุทธเจ้าแผ่เมตตาให้กับประชาชนอโหสิกรรมให้กันและกันสาธุสาธุไม่เจ็บไม่เจ็บไม่เจ็บไม่จนไม่จนไม่จนรวยไม่รวยรวยไม่รวยรวยไม่รวยวันที่วันที่ถูกและไม่ถูกรวยดีหรือไม่ดีแล้วค่อยปลดแล้วค่อยปลดเนาะอย่างก็ได้อาบน้ำกันอาบน้ำมนต์กันแล้วค่อยปลดตามพระพุทธานุภาเวนะเดี๋ยวนิทานเนี่ยมองเนี่ย
Yeah.
ธรรมพิธีรวมกันสามมือนะครับก็จะมีโปรดเหล่าที่นี้นะ7 8 9ในคุณาดูนะครับก็จะมีการรวมกันสามมือในช่วงเวลา7 ต่าง 5 นาฬิกาบ่ายโมงนะครับส่วนท่านใดที่จะรวมกันสามมือกับพ่อแป๊ะก็มาได้นะครับส่วนวันอาทิตย์มีการกินข้าวปลาไปรับสังฆทานแล้วก็ไปรับสังฆทานทุกวันอาทิตย์นะครับส่วนท่านกลางไหว้ครูพระครูบุญธรรมครูก็จะเป็นวันที่23 มิถุนายนมิถุนายนนะอาจจะได้เอาบางท่านอาจจะมาเข้าพิธีอันต่อไปแบบนี้ก็จะเป็นครั้งหน้านะครับ7 เดือน 7 นะครับ7 กรกฎาคมวันกรรมฐานทุกวันหน้าปูพอดีนะจบของวันแล้วก็มาบวชพักกันนะจบการเกิดก็มาเข้าพิธีเจริญสังฆาธิการทุกวันสำหรับพิธีอันศักดิ์สิทธิ์แบบนี้ก็จะมีวันที่7 เดือน 7นะตัวก็มาร่วมพิธีได้แต่วันที่7 เดือน 7 7 กรกฎาคมได้ถือว่าคุณใหญ่ด้วยมาร่วมบรรพชาอุปสมบทหน้าหมู่หลวงพ่อแป๊ะโดนยันดังมือแล้วก็จะมีการจุดเทียนบูชาดวงเสริมดวงอาบน้ำมนต์ชินบัญชรจากวันเดียวนะนะเอาให้จบเรื่องเลยนะครับถ้าใดจะมาก็มาดูที่ได้นะครับที่มีสั่งติดแบบนี้7 เดือน 7นะ7 กรกฎาคมนะก็จะมีการปรับประชาชนบนหน้าบรรยากาศนะหนุ่มก็ในวันที่7แล้วก็มีโรงงานดับเพราะต่อหลวงพ่อแป๊ะแล้วก็ท่านก็รถน้ำมนต์พร้อมพวกก็มีการจุดเทียนจุดธูปรวมหน้าต่อหน้าน้ำมนต์ชินบัญชรนะวันที่7 เดือน 7นะท่านใดก็ขอร่วมพิธีกันได้แต่สำหรับการนะไหว้ครูพ่อครูก็จะมีวันที่22 23 มิถุนายน22 23 มิถุนายนนะครับวันเสาร์ที่22ก็การครอบครูก็ตั้งแต่ตื่นทุกเป็นต้นไปครอบทั้งคืนครอบทั้งคืนส่วนวันที่23 มิถุนายนวันอาทิตย์ก็เริ่มแต่8 โมงเช้าเป็นต้นไปก็ทั้งวันนะครับอันนี้ก็โยมก็ขอขอบคุณท่านก็สอบถามรายละเอียดจากเจ้าหน้าที่ของวัดท่านคือรายละเอียดเจ็ดย่อยนะครับก็ดูในสื่อต่างๆของวัดได้นะก็จะมีหลายสื่อแต่ก็คงก็เป็น YouTube เป็น TikTok อ่ะโยมก็ติดตามข่าวสารได้เช่นกันนะครับRuin, that's all.
จะเห็นหึวันทีก็เป็นพิธีที่เพิ่งจบไปนะท่านผู้ชมนะการสะเดาะเคราะห์ต่อดวงชะตานะครับที่วัดสว่างอารมณ์นะครับเป็นบรรยากาศตรงนี้เลยสดๆร้อนๆท่านผู้ชมนะครับที่ผมก็อยู่ตลอดงานเหมือนกันตั้งแต่จุดเทียนจุดธูปจุดต่างๆเนี่ยท่านผู้ชมนะก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่ดีนะครับหลายคนหลายท่านที่มาร่วมบุญนะตัวนี้ชัดก็ตัวเดียวกันตัวเดียวกันตัวเดียวกันฮ่า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 อะไรนะคะพี่ๆคะสวัสดีค่ะจ้าสวัสดีจ้ะแต่ห้องใครก็อยู่แล้วแต่